สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาชมเคล็ดลับของการปลูกบอนสีให้กอใหญ่นะคะอันนี้เป็นบอนสีฮกหลงนะคะกับเจ้ากรุงไกรเซอร์แม่ใหญ่แอคสนใจบอนสีฮกหลงนะคะนี่เจ้ากรุงไกรเซอร์มาดูว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรเขาปลูกยังไงถึงได้กอใหญ่ขนาดนี้นี่อันนี้ฮกหลงนะคะกอใหญ่มากเลยถามคนปลูกเขาบอกว่าเขาใช้ดินธรรมดาผสมกับเปลือกมะพร้าวแล้วก็รดด้วย M150ับผงชูรสนะคะผสมกันทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งนะคะแต่กอใหญ่มากเลยใครชอบก็ลองเอาไปทำลองดูนะคะเนี่ยฮกหลงบอนสีชุดนี้อายุ2 ปีแล้วนะคะเป็นบอนสีของป้าพรนะคะได้ปลูกไว้เป็นบอนสีข้างบ้านกอใหญ่มากเลยแม่ใหญ่แอคชอบนะคะใครชอบก็หามาปลูกได้นะคะนี่เอาเคล็ดลับมาเผยแพร่เห็นไหมคะว้าวกอใหญ่มากเลยที่เหลือก็จะใช้น้ำธรรมดารดทุกวันทุกวันนะคะที่เห็นกอใหญ่แบบนี้